ำทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับรายการที่เต็มไปด้วยข้อคิดข้อชี้แนะในการดำเนินชีวิตนะครับให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆนิสิตนักศึกษานะครับผมนนทัศน์ใจจิตผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมด้วยวิทยากรประจำรายการของเราดร.จริยาสอนมยุราอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะอาจารย์ครับวันนี้ผมขอเปิดรายการโดยการเข้าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่อาจารย์จะนำมาแบ่งปันให้กับคุณฟังเลยดีไหมครับค่ะดีค่ะคุณนนทัศน์ไม่ทราบว่าเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ค่ะก็เป็นเรื่องราวเป็นการแนะนำชี้แนะให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตเหมือนเช่นเคยค่ะคุณนนทัศน์ครับก่อนอื่นนะคะอาจารย์มีคำถามที่อยากจะถามคุณนนทัศน์ค่ะครับคุณนนทัศน์ต้องการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีมากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ไหมคะโอ้ก็ต้องการสิครับต้องการอย่างแน่นอนเลยครับอาจารย์ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะตอบเหมือนผมใช่ไหมครับเพราะว่าคงไม่มีใครนะครับที่จากจะมีชีวิตที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าครับอาจารย์ค่ะคุณนนทัศน์วันนี้เราจะพูดคุยกันในประเด็นของความชื่นชมยินดีค่ะครับทำอย่างไรที่จะให้เรานั้นดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีและเราจะรักษาความชื่นชมยินดีนั้นให้อยู่กับเราได้อย่างไรคะแต่อุบไว้ก่อนใช่ไหมครับคุณผู้ฟังกลับมารับฟังข้อคิดดีๆจากดร.จริยากันต่อในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พบกับพระธรรมสุภาษิตประจำวันนี้กันก่อนนะครับในช่วง Proverb of the Day ครับช่วง Proverbs of the Day ความหวังของคนชอบธรรมคือความยินดีแต่ความมุ่งหวังของคนอธรรมก็สูญเปล่าครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ให้เรามารับฟังบทเพลงหนึ่งกันก่อนนะครับบทเพลงที่มีความหมายที่จะทำให้เรารู้สึกชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงทำให้จิตใจของเราชื่นบานกันด้วยนะครับวันที่พระเจ้าตั้งไว้ที่พระเจ้าตั้งไว้จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญและร้องเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้จงชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าวันที่พระเจ้าตั้งไว้ที่พระเจ้าตั้งไว้จงชื่นชมยินดีจงชื่นชมยินดีแล้วร้องเพลงสรรเสริญแล้วร้องเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตั้งไว้จงชื่นชมยินดีและร้องเพลงสรรเสริญวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าวันที่พระเจ้าตั้งไว้
ครับคุณผู้ฟังบทเพลงที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนั้นนะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่า This is the day that the Lord has made นะครับหรือว่าชื่อเป็นภาษาไทยก็คือวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับต้องขอบคุณพี่ๆแล้วก็น้องๆทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรวมถึงเพื่อนๆด้วยนะครับที่ช่วยกันขับร้องบทเพลงนี้ช่วยกันผลิตแล้วก็ช่วยกันสร้างสีสันช่วยกันมอบความชื่นชมดีๆให้กับเราในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของเนื้อเพลงที่เพิ่งจบลงไปหน่อยนะครับว่ามีความหมายอย่างไรครับได้ค่ะคุณนนทัศน์เนื้อเพลงบอกเราว่าวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างค่ะซึ่งแต่งขึ้นโดยกษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวอิสราเอลค่ะในช่วงที่พระองค์ประสบปัญหาชีวิตที่หนักมากที่ถูกศัตรูรายล้อมนะคะและพระองค์ก็ได้อธิษฐานขอการทรงช่วยจากพระเจ้า บทเพลงนี้เป็นบทเพลงแห่งชัยชนะค่ะที่กล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเปรมปรีและยินดีในวันนั้นค่ะครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงเสียงแห่งความคิดกันแล้วนะครับให้เรามาฟังน้องๆกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาดำเนินชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีหรือมีแต่ความทุกข์กังวลใจมากกว่ากันนะครับแล้วเราไปฟังกันนะครับว่าพวกเขามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเขาพบกับความชื่นชมยินดีเชิญรับฟังได้นะครับในช่วงเสียงแห่งความคิดครับช่วงเสียงแห่งความคิดก็อย่างตอนนี้ก็ยังศึกษาอยู่นะก็ประมาณว่าเกรดไม่ดีว่าจะจบพร้อมเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันมีก็เป็นทุกข์ของเราแต่ก็ต้องทำให้มันดีขึ้นต่อไปครับอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนตัวหนูเป็นคนที่ว่าเราชอบให้ทุกอย่างมันเหมือนกับเรียกว่าอะไรดีให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์อาจจะแบบทุกด้านเลยบางทีเราเป็นห่วงทั้งแบบจิตใจคนอื่นเขาคิดยังไงหรือก็เป็นห่วงจิตใจเราด้วยแล้วก็อยากให้แบบอาการเรียนหรือเรื่องเพื่อนหรือว่าเหมือนกับความรักอะไรดีไปพร้อมๆกันแต่ว่าบางทีอ่ะเหมือนกับว่าดีไปพร้อมกันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะการเรียนเนี่ยมันยากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยชอบกับมันนะครับได้รับฟังความคิดเห็นแล้วก็มุมมองของน้องๆนิสิตนักศึกษากันไปแล้วนะครับพวกเขาดำเนินชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีหรือว่ามีแต่ความทุกข์ใจมากกว่ากันนะครับแล้วก็มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาพบกับความชื่นชมยินดีนะครับซึ่งต่างคนก็ต่างความคิดนะครับคุณฟังแสงสว่างชีวิตนำทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาแล้วคุณผู้ฟังอะไรครับทำอย่างไรที่จะทำให้วันที่เรามีชีวิตอยู่นั้นเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีนะครับและเราจะรักษาความชื่นชมยินดีนั้นให้อยู่กับเราได้อย่างไรเราจะมารับฟังจากดร.จริยาสอนมยุรานะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์ความชื่นชมยินดีเป็นรูปแบบของการดำเนินชีวิตรูปแบบหนึ่งนะคะคนที่ดำเนินชีวิตอย่างซึมเศร้าเป็นทุกข์ก็จะดำเนินชีวิตอย่างนั้นตลอดไปค่ะแต่สำหรับคนที่ชื่นชมยินดีได้ทุกเวลาแม้เขาเหล่านั้นจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะทำกันได้แม้แต่ตัวอาจารย์เองก็ต้องมีความพยายามที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาในแต่ละเรื่องไปให้ได้เช่นกันค่ะคุณนนทัศน์ทำอย่างไรให้วันที่เรามีชีวิตอยู่นั้นน่ะเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีก็เช่นเราชื่นชมยินดีได้เมื่อเราทำงานตามหน้าที่ของเราค่ะนั่นก็หมายถึงความชื่นชมยินดีมาจากการที่เราทำงานผู้เขียนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้และได้ให้มนุษย์ได้กินดื่มและเพลิดเพลินในบรรดาการงานของเขาครับดังนั้นคนที่ชอบที่จะกินดื่มโดยไม่ได้ทำงานนั้นก็คงจะไม่รู้จักความชื่นชมยินดีที่แท้จริงค่ะครับเพราะมนุษย์เราได้ถูกสร้างขึ้นให้เพลิดเพลินโดยการทำงานของตนซึ่งก็มีพระธรรมอีกข้อหนึ่งนะคะได้เขียนไว้เพื่อสนับสนุนเรื่องนี้เช่นกันค่ะคุณนนทัศน์ได้เขียนไว้ว่าขอให้บรรดาผู้ที่หวานด้วยน้ำตาได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิ้วเมล็ดพืชเพื่อจะหวานจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบานนำฟ่อนข้าวของตนมาด้วยความชื่นชมยินดีนี้เป็นความสวยงามและความสุขแท้
และเป็นพระพรค่ะคุณนนทัศน์เป็นยังไงบ้างครับคุณฟังได้ฟังดร.จริยาแล้วหลายคนอาจจะกำลังคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะทำให้ทุกวันเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีนะครับผมก็เห็นด้วยว่าคงจะยากที่จะทำนะครับเพราะว่าบ้านเมืองของเราในขณะนี้กำลังเผชิญกับปัญหาและก็ภาวะวิกฤตต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจปัญหาราคาน้ำมันอะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงปัญหาเงินเฟ้อนะครับซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าต่างๆแพงขึ้นรวมไปถึงปัญหาอื่นอีกมากมายเลยนะครับแต่คุณผู้ฟังครับน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับถ้าเราจะดำเนินชีวิตส่วนใหญ่ของเราให้มีความชื่นชมยินดีมากกว่าชีวิตที่จะต้องมีแต่ความเศร้าหมองและก็ทุกข์ระทมใจนะครับช่วงนี้พักฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนครับคุณฟังบทเพลงที่จะทำให้คุณฟังรู้สึกชื่นชมยินดีแล้วก็ยิ้มไปด้วยขณะที่ฟังบทเพลงนี้นะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ามีไรจะบอกครับจะทำอะไรไม่ว่าตอนนี้เธอเองจะไปที่ไหนจะออกไปธุระจะออกไปทางไหนจะทำอะไรก็ตามฉันขอเวลาของเธอแค่สักนาทีช่วยให้เวลาของเธอกับฉันตรงนี้โปรดหยุดทุกอย่างไว้โปรดหยุดทำเธอนะและฟังทางนี้นะคนดีฉันมีบางอย่างอยากให้เธอได้ฟังฉันมีบางอย่างอยากให้เธอได้รู้รักเธอเธอได้ยินหรือเปล่ารักเธอเธอได้ยินไหมถ้าหากฟังไม่ชัดจะบอกเธออีกครั้งว่าฉันรักเธอจะรักไหมช่วยตอบมาให้ฉันช่วยตอบให้ฉันชื่นใจว่าเธอก็รักเหมือนกันเพราะเธอเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในใจมีเธอเข้ามาช่วยทำให้โลกสดใสทุกอย่างดูเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่ฉันได้พบเธอฉันมีบางอย่างอยากให้เธอได้ฟังฉันมีบางอย่างอยากให้เธอได้รู้ รักเธอเธอได้ยินหรือเปล่ารักเธอเธอได้ยินไหมถ้าหากฟังไม่ชัดจะบอกเธออีกครั้งว่าฉันรักเธอจะรักไหมช่วยตอบมาให้ฉันช่วยตอบให้ฉันชื่นใจว่าเธอก็รักเหมือนกัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมนนทัศน์ใจจิตนะครับในรายการเสียงแห่งปัญญานะครับซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อกับดร.จริยานะครับอาจารย์ครับเรายอมรับกันในความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมานั้นก็ต่างมีปัญหานะครับแต่ว่าท่ามกลางปัญหาต่างๆเหล่านั้นเราจะฝ่าฟันแล้วก็มีชัยชนะผ่านสิ่งเลวร้ายไปได้แล้วก็ทำให้ใจเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีได้ยังไงครับอาจารย์มีวิธีในการคิดอย่างไรที่จะพอแบ่งปันให้กับคุณฟังได้รับทราบกันได้ไหมครับค่ะมีกุญแจที่จะนำคุณผู้ฟังไปสู่ความชื่นชมยินดีนะคะคุณนนทัศน์จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่สอนเราไว้ว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ค่ะคุณนนทัศน์คะระหว่างทางชีวิตของเราที่เราเดินไปนั้นนะคะทุกคนย่อมพบได้เจอกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆแต่ปลายทางชีวิตของเรานั้นน่ะคือชัยชนะค่ะที่มีพระเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือดูแลค่ะเราจะไม่ตายในปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะปัญหาจะไม่สามารถที่จะทำลายเราได้เราลุยน้ำเราย่อมเปียกใช่ไหมคะเราย่อมหนาวเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเราเจอไฟเราย่อมร้อนก็เป็นธรรมดาเช่นกันค่ะแต่ทั้งน้ำและไฟนั้นก็จะไม่สามารถที่จะทำลายเราได้ค่ะเราจะผ่านมันไปได้ด้วยการที่เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าแม้เราอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้นะคะเพราะความเชื่อเป็นสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นได้แต่ประสบการณ์การช่วยเหลือจากพระเจ้าที่ไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองค่ะจะส่งผลทำให้เรามีความชื่นชมยินดีค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์ยังมีอะไรที่อยากจะแบ่งปันเพิ่มเติมอีกไหมครับค่ะมีค่ะขอบคุณคุณนนทัศน์ค่ะครับอาจารย์มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อยากจะพูดเสริมในการดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีค่ะคุณนนทัศน์ครับคุณนนทัศน์คะเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้เนี่ยมีความชื่นชมยินดีได้ก็เพราะว่าเรารับการสร้างให้เป็นคนดีและทำดีค่ะดังพระธรรมตอนหนึ่งนะคะในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นคนดีค่ะและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างค่ะครับซึ่งก็หมายความว่าพระเจ้าสร้างเราให้เป็นคนดีนะคะพระเจ้าสร้างเราอย่างไรก็โดยการผ่านทางพระวจนะของพระองค์คำสอนทางคริสตจักรการนมัสการซึ่งเป็นการสร้างเราจากภายในค่ะให้เราพร้อมที่จะทำความดีการที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็นคนดีนั้นน่ะการที่เราทำดีก็จึงส่งผลให้เรามีความชื่นชมยินดีตามมาค่ะการทำดีนะคะคุณนนทัศน์ทำให้เรามีความสุขค่ะหลักการทำดีนั้นอย่ารอให้ทำดีได้ทุกประการแล้วจึงค่อยทำค่ะแต่ให้เรานั้นน่ะทำดีทุกวันทีละเล็กทีละน้อยเท่าที่เราสามารถจะกระทำได้และการทำดีนั้นจะส่งผลให้เรารู้สึกชื่นชมยินดีในชีวิตและจิตวิญญาณค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วสามารถพบกับดร.จริยาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์คงจะต้องลาคุณฟังไปก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์แล้วก็สวัสดีอาจารย์ด้วยครับค่ะขอบคุณคุณนนทัศน์นะคะแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้องลาไปก่อนค่ะครับคุณฟังรายการเสียงแห่งปัญญานะครับมีความยินดีที่จะช่วยให้คุณฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อที่ว่าการดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยคุณฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับโดยทางทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกน่ารักน่ารักส่งไปให้ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังมีบทเรียนมากมายที่คุณฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้นะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายติดต่อเรามาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน.131 ปน.จ.เชียงใหม่รหัสไปรษณีย์
050000นะครับหรือสะดวกโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่หมายเลข0532426545นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญาแล้วนะครับคุณฟังทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ได้ในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีจงสถิตอยู่กับคุณฟังทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับสรรเสริญพระ